วัสดีครับผมอาจารย์ดาวนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคาซิโอนะครับCTS 400นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของคาซิโอของเรานะครับก็มาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับที่ผมศึกษาดูโอ้รุ่นนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะครับและก็สำหรับราคาอยู่ที่14,250บาทนะครับโอ้ราคาแค่นี้เดี๋ยวมาฟังกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ CTS 400นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะมีเสียงทั้งหมดในเครื่องนะฮะ600เสียงแล้วก็จังหวะหรือว่าสไตล์เนี่ย200จังหวะนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ดีมากอยู่แล้วนะครับอยู่ในเครื่องแต่ว่าคือผมก็อยากตอบโจทย์ของผมเองว่าผมจะมาเล่นเป็นสไตล์ของผมเองนะฮะสไตล์ของผมคือสไตล์ทางจังหวะไทยเรานี่แหละรุ่นนี้นะฮะสามารถลงจังหวะไทยได้10สไตล์หรือ10ช่องหรือว่า10จังหวะนะครับในช่องทางร้านของเราของ CT ของเราก็จะมีจังหวะแถมให้เป็น70จังหวะเลยสไตล์เลยลูกค้าสามารถไปเลือกโหลดได้จากแฟลชไดร์หรือว่า USB ได้เลยนะครับใช้เวลาโหลดประมาณ2วินาทีเร็วมากนะครับตอนนี้ผมโหลดมาไว้แล้ว8แบงค์ภายในแบงค์นั้นก็จะมีสามารถแยกออกไปแบงค์ละ4เสียงทำไมต้องมีแบงค์ทำไมต้องมีที่จังหวะลงแบบนี้เพราะอะไรครับเพื่อการใช้งานให้มันง่ายขึ้นนะฮะก็คือเราเอาจังหวะที่หลักๆที่เราต้องใช้เอามาเก็บไว้ในแบงค์เพื่อเวลาเราเล่นแล้วมันจะได้เลือกง่ายนะครับจังหวะหลักๆที่ผมเอาลงก็คือจังหวะที่ต้องใช้นะฮะจังหวะที่ต้องใช้ก็จะมีโบลิโร่นะครับหรือว่าบิกินโบลิโร่บิกินมีช่าๆนะครับจังหวะทางอีสานก็เป็นหมอลำจังหวะภาคกลางก็จะเป็นตะลุงลุมบ้านะครับลุมบ้าช่าๆคือนี้คือจังหวะหลักๆเลยนะครับที่ต้องลงที่พิเศษกว่านั้นก็คือรุ่นนี้จะมีปุ่มไปสลับล็อกเพื่อไม่ให้จังหวะเวลาเราเปลี่ยนเสียงไม่ให้จังหวะมันโดดหนีนะครับรุ่นนี้สามารถปรับเอฟเฟกต์ได้นะครับเลือกได้นะคุณจะเอาแบบลูมแบบโฮมนะครับแบบสั้นแบบยาวนะครับตอนนี้ผมใช้เอฟเฟกต์เป็นสตูดิโอนะครับสเตเดียม2นะครับนะครับเสียงผมว่าเสียงนี้น่าจะผมชอบเอฟเฟกต์เบอร์นี้นะครับเสียงใจยาวนะCTS 400เนี่ยสามารถใส่ฐานได้ประโยชน์ของการใส่ฐานคืออะไรคือเวลาเราเล่นที่ไม่มีไฟฟ้าไงครับเวลาไฟฟ้าอย่างเราไปอาจจะไปเล่นทุ่งนาเราก็ได้ใช่ไหมล่ะเรามีทุ่งนาไปเล่นอยู่กระต๊อบสามารถเล่นได้ครับใช้ฐานสี่ก้อนเป็น AA เนาะ AA สี่ก้อนถ้าอยากให้มีแบตเยอะๆหน่อยก็เป็นอะคาไลน์อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะอยู่4ชั่วโมงหรือว่าท่านเอาไปรับงานแห่ได้เลยลืมบอกไปรุ่นนี้น้ำหนักลืมบอกไปน้ำหนักไม่หนักครับรุ่นนี้4 กิโลนะครับหิ้ววันนี้ก็ได้นะครับหิ้วกันแล้วก็ได้โอเคครับในปุ่มหน้าเครื่องตัวนี้นะฮะปุ่มหน้าเครื่องตัวนี้จะมีคำว่าโฮมนะครับมีโฮมมีเมนูแล้วก็มีรีจิสเตชันตัวนี้นะครับหรือว่าแบงค์นั่นแหละครับกดโฮมคือให้หน้าจอปกตินะครับ หน้าจอปกติปุ๊บผมเอาโวเลโรนะครับมาใส่กับแบงค์หนึ่งผมก็กดริทึมก่อนนะสตาร์ทครับหลังจากนั้นหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นธรรมดาเราก็จะกดรีจิสอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาที่แบงค์นะครับเปลี่ยนเสียงจับคอร์ดดูครับจับคอร์ดออโต้เบสใบมาเรากดริทึมครั้งหนึ่งครับปุ๊บมันจะมีคำว่าแอคคอมอยู่ด้านขวาสุดนะฮะแอคคอมอยู่ขวาสุดจอยด้านนี้เนาะกดครั้งหนึ่งครับจับคอร์ดครับมาแล้วครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเสียงเรากลับมารีจิสหรือว่ามาแบงค์ครั้งหนึ่งครับกดปุ๊บเปลี่ยนได้เลยครับเสียงที่2เราจะส่งกองเรากดดิจิตอีกครั้งหนึ่งครับส่งกองมันจะกลับมาเป็นหน้าส่งกองเราจะเปลี่ยนวาริชันเป็น AB กดวาริชันครับเปลี่ยนเสียงกดดิจิตเปลี่ยนเลยเลยครับส่งกล้องกับกดคือปุ่มนี้จะใช้งานบ่อยนะครับปุ่มนะสต็อปคือตรงนี้นะฮะปุ่มนี้จะใช้งานบ่อยมากคือรีจิสเพราะว่ามันจะซ่อนเมนูไว้2หน้าก็คือหน้าส่งกล้องและหน้าเปลี่ยนเสียงนะครับกลับไปกลับมานะครับนะครับเทมโป้นะครับอยากเร็วอยากช้ากดเอาครับเลื่อนเอาสตาร์ทนะครับปุ่มนี้นะฮะช้าเอา
ลืมบอกมีพิกเบนด้วยนะครับรุ่นนี้มีพิกเบนด้วยบางคนถามว่าพิกเบนคืออะไรพิกเบนก็คือตัวทำสำเนียงเขาเรียกว่าเหมือนเราเล่นกีตาร์นะครับเนี่ยโยกถ้าเกิดเราไปโยกนะครับมันแข็งโยกครับนะครับมีลูกคอก็โยกมีสั่นด้วยนะนะครับมันจะได้ใช้เสียงแซกเสียงกีตาร์นะครับรุ่นนี้จะดีหน่อยคือปุ่มไม่เยอะนะครับปุ่มไม่เยอะคือฟังก์ชันต่างๆเราจะเอาไปเก็บไว้ข้างในนะครับเก็บไว้ข้างในเป็นรุ่นนี้มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมค้นคว้าเจอเมื่อคืนเองเนี่ยครับรุ่นนี้เปิดมิดี้ได้แหมไม่ธรรมดานะครับราคาหมื่นต้นๆเปิดมิดี้ได้มิดี้คืออะไรมิดี้ก็คือคาราโอเกะที่เราร้องมีตัวหนังสือวิ่งน่ะทั่วไปเราสามารถก๊อปไฟล์มาเลยไฟล์ที่สำคัญที่ครอบมานะครับไฟล์ นามสกุลต้องเป็น NCN เท่านั้นเพราะว่าคาราโอเกะทุกวันนี้นามสกุลมันจะมี EMK ไม่ได้นะครับ EMK คีย์บอร์ดเราไม่รองรับนะครับคีย์บอร์ดเราไม่รองรับผมก็เลยไปก๊อปไฟล์ MIDI มาคาราโอเกะมาอันนี้จะเป็น MIDI ที่เขาร้องๆกันนะครับวิธีเปิด MIDI นะครับปรับหน้าจอปกติแล้วคือกดโฮมนะครับแล้วกดซองครับกดซองกดซองทีนี้เราเลื่อนมาที่182นะครับหมุนมาที่182นะครับหมุน82 start ดูครับช้าเร็วปรับได้เลยเนี่ยช้าเร็วปรับได้เลยอันนี้โฮมคือกลับคืนนะครับโฮมกลับคืนซองใหม่นะครับซองมันก็จะโหลดแป๊บนึงใช้เวลาโหลดประมาณน่าจะประมาณ5วินะครับ5วิทีนี้ผมจะดูวิธีตัดแท็กตัดแท็กนี้สำคัญมากสำคัญคืออะไรครับก็คือเวลามันจะมีเมโลดี้กวนเราอยู่แท็ก9แท็ก10คือกลองนะครับแท็ก10คือกลองเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่าตัดยังไงวิธีตัดนะครับกด plus นะครับตัวนี้ plus นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปให้เจอคำว่า boost นะครับ boost off นะครับ boost off ลองสตาร์ทดูครับทีนี้สตาร์ทดูนะทีนี้เอามาดูตรงกลางมันเขียนว่า channel นะครับ channel นะครับคุณจะตัดแท็กไหนเราเลื่อนหาครับผมเลื่อนมา10นะกองหายครับ10นี่คือเราจะตัดกีตาร์เราเลื่อนไปกีตาร์แต่เราต้องรู้นะว่ากีตาร์อยู่แท็กไหนนะฮะแต่ส่วนมากคาราโอเกะกลอง10เบสจะอยู่2เมโลดี้9เพลงนี้โชคดีไปไม่มีเมโลดี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนได้เลยครับกด2เพลงต่อไป183เพลงอะไรเนาะผมก็ไม่รู้183อันนี้ส่วนมากลูกค้าสั่งมานะครับอันนี้คือความสามารถใหม่ของรุ่นนี้แม่รุ่นไอ้ตัวเล็กไม่ธรรมดาเปิดMIDIได้อีกต่างหากเสียงดีด้วยนะฮะนี่เป็นรุ่นที่เสียงดีเกินตัวช้าเร็วปรับได้เลยนะฮะช้าเร็วเยอะอยู่ในจอมจะมีคำว่า exit นะ exit คือกลับคืนออกมาออกค่อยมาเพลงนี้ก็ไม่มีเมโลดี้ถ้าเราอยากตัดแท็กกดชแนลนะครับผมจะลองเอาจังหวะที่บริษัท CT ทำขึ้นมา70จังหวะนะครับผมก็จะเลือกคัดมาตัวที่ผมชอบและก็เสียงด้วยเสียงน่ะอยู่ในเครื่องมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคือเสียงที่ผมชอบเสียงหลักๆที่ใช้ออกงานเล่นงานกันนั่นแหละหลักๆมาดูว่าเสียงอะไรบ้างเนาะแบ็ค1นี่จังหวะนี้ใช้บ่อยมากคือเวลาออกงานเล่นงานต้องได้ใช้ครับคือจังหวะช้าๆมันเราเรียกว่าโบลิโลนะครับช้าเป็นโบลิโลเร่งขึ้นหน่อยก็จะเป็นบีกินเนี่ยผมเอามาไว้แบ็ค1นะครับอันนี้ผมเอาลงแล้วนะครับกดลิจิตเข้าไปนะครับกดลิจิตเข้าไปแล้วก็เลื่อนไอ้ตัวกลมๆหมุนนี่แหละครับหมุนมาแบงค์1นะครับแบงค์1เห็นนะผมเอาฟิตออกก่อนนี่ครับแบงค์1นี่ผมเอาเสียงลงแล้วเสียงที่1นะครับดูนะเสียงนี้ใช้บ่อยถ้าเป็นเพลง
ทางอีสานเพลงไทยเราเขาเรียกว่าเสียงแอคคอร์เดียนนะเสียงที่2เสียงที่2กีตาร์มีเยอะมากในเครื่องแต่ผมชอบเสียงนี้นะครับผมชอบเสียงนี้เสียงนี้ผมผสมไว้2เสียงถ้าออกเสียงนึงนะฮะเข้าไปเลเยอร์เนี่ยมันเคยเป็นเสียงนึงก็ดีเหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะผมกดเลเยอร์เข้าไปก็เอาเสียงมาซ้อนกันเฉยๆไม่มีอะไรครับซ้อนกันผมก็จะปรุงแต่งนิดนึงนะครับใส่หาเบอร์เอฟเฟกต์ที่เราชอบนะครับคือเอฟเฟกต์มันมีเยอะมากครับฮอ1ฮอ2ฮอ3มีคอรัสต่างๆคือผมส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเป็นเสียงยาวๆมันจะได้มีหางเสียงนึกตอนที่เราไปร้องเพลงคาราโอเกะนะถ้าปรับไมค์เพราะเราร้องเพลงอ่ะมันจะสนุกถ้าปรับเอฟเฟกต์ไมค์ไม่เพราะมันก็จะไม่สนุกเหมือนกันกีตาร์หรือว่าเสียงคีย์บอร์ดหรือเสียงต่างๆที่เราเล่นน่ะถ้าเราปรับเอฟเฟกต์ไม่ถูกมันก็จะลำบากในเรื่องความไพเราะนะครับอ่ะมาดูเสียงที่2ต่อไปเสียงที่3เพลงโบลิโร่เนี่ยเสียงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกโวดพวกอะไรทางอีสานเราหรือว่าทางภาคกลางภาคเหนือเดี๋ยวนี้ก็ใช้ด้วยกันหมดก็คือเสียงโวดผมจะใช้แพนฟุตนะครับแพนฟุตเหมือนกันผมก็ใช้เอา2เสียงมารวมกันถ้าเป็นเสียงนึงเหมือนมันจะบางๆนะครับคือผมทำเองนะครับที่จริงก็เสียงมันดีแล้วนี่คือเสียงเดียวผมใช้ไป2เสียงเลยเบอร์เดิมนั่นแหละครับให้มันอ้วนขึ้นให้มันหนาขึ้นนะครับลูกค้าทำได้รุ่นนี้สามารถผสมเสียงได้2เสียงนะครับโดยการกดโทนแล้วมากดเลเยอร์นะครับเนี่ยกดครั้งนึงก็จะมีเสียงนึงกดอีกรอบนึงมันก็จะเป็นเสียงซ้อนเข้ามาทีนี้เสียงซ้อนเนี่ยเราสามารถหมุนมาใส่ได้เลยนะครับแล้วค่อยมาเซฟลงแบงค์นะครับอ่ะเสียง3แล้วนะต่อไปเสียง4เสียงนี้ขาดไม่ได้ก็คือเสียงแซกโซโฟนนะครับเสียงแซกโซโฟนมันจะได้ใช้อ่ะทีนี้ผมจะลองเล่นให้ดูแซกโซโฟนคือแล้วแต่เราชอบนะครับส่วนผมชอบเบอร์นี้นะผมชอบเบอร์นี้มันเขียนว่าเทนเนอร์แซกแต่จริงๆอ่ะบนเวทีเขาเป่ากันมันจะเป็นอันโตแซกแต่ว่าผมไปลองดูอันโตแล้วมันไม่ชอบมันไม่ชอบใจตัวนี้ใกล้เคียงสุดเนี่ยครับตัวนี้ใกล้เคียงสุดก็เหมือนเดิมผมก็มาใส่เอฟเฟกต์ที่ผมชอบต่อไปผมจะลองเล่นให้ดูนะเล่นดูกดริทึมนะแล้วเข้ามาดิจิตนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเสียงได้เลยเสียง2เปลี่ยนเสียงได้เลยอันนี้คือแบงค์1นี่เฉพาะแบงค์1ก็คือช้าเร็วแล้วก็ไปปรับออกครับต่อไปแบงค์2นะแบงค์2ที่ผมมาลงผมจังหวะนี้สำคัญมากก็คือช้าๆๆหรือว่า3ช้านั่นแหละต้องมีทุกภาคนะครับต้องมีทุกภาคทุกคนต้องรู้จักนะครับผมก็เอามาลงไว้แบงค์2เพราะว่าจังหวะนี้มันได้ใช้บ่อยนะครับสตาร์ทดูครับผมยังไม่เรียกมาไปกดคือเรากดมาแบงค์2เราต้องไปเรียกมาด้วยนะต้องไปกดมาด้วยนะครับผมตั้งไว้กับเสียงตอนนี้ความเร็วผมตั้งไว้132คือในกรณีความเร็วเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันเนาะลูกค้าชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเร็วชอบช้านะครับผมจะตั้งเป็นกลางๆผมก็ประมาณเนี่ย130แล้วบางคนก็เล่นเร็วเล่นช้าก็ลูกค้าก็ไปเลือกเอาครับอย่างที่ผมบอกเลือกคือเราตั้งไว้เท่าไหร่ก็ได้เราก็หมุนเอาทีแล้วก็กดฟิตล็อกไว้มาให้มันวิ่งหนีแค่นั้นเองนะครับส่วนเสียงก็แล้วแต่เราลูกค้าอาจไปเปลี่ยนได้คือเสียงหลักๆที่ผมต้องใช้ในเล่น3ช่าเนี่ยมันก็จะมีเสียงบลาสเนี่ยผมจะเอาเสียงบลาสมาใส่เสียงบลาสมีเยอะมากผมก็ชอบเสียงนี้นะครับผมว่าเสียงนี้น่าจะโอเคแล้วก็เสียงที่4ก็ยังเป็นแซกโซโฟนอยู่เสียงที่2ก็ยังเป็นกีตาร์อยู่คือเรานึกถึงสเตจบนเวทีเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเขาเล่นคอนเสิร์ตอ่ะดนตรีหลักๆเขามีแค่4ชิ้นกลองใช่ไหมฮะเบสกีตาร์นะครับคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดทำหน้าที่หลักๆก็เลยเล่นแค่นี้แหละมือคีย์บอร์ดมีเสียงแซกเสียงออร์แกนแอคคอร์เดียนเสียงโหวตนั่นแหละก็คือหลักๆคือผมจะเอาจำลองที่เขาเล่นบนเวทีมาเล่นมาเล่นพอเราเล่นคนเดียวไงเราเล่นคนเดียวเราต้องคุมให้ได้นะครับก็จะประมาณนี้ของผมก็จะใส่เข้าไปอ
ียงให้เลยแบงค์2ต่อไปแบงค์3ครับตัวนี้เขาสำคัญมากแบงค์3ลูกค้าชอบมากคือแบงค์3แบงค์นี้แหละครับคือจังหวะครับจังหวะหมอลำถ้าเป็นทางภาคกลางบางท่านก็เรียกว่าลำวงเนาะแต่จริงๆอ่ะชื่อมันจริงๆคือหมอลำครับลำวงเนี่ยต่างหากนะลำวงก็คือลำวงนะลำวงก็พันเพลินเดือน12พวกนี้คือจังหวะลำวงแต่ว่าทางอีสานหมอลำเขาเป็นหมอลำนะครับมันจะมีลำเพลินนะครับลำซิ่งลำเพลินก็คือช้าๆถ้าเป็นลำซิ่งก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยอ่ะผมเลื่อนมาแบงค์3แล้วนะโกรธมาแบงค์3ครับเนี่ยคือจังหวะหมอลำตอนนี้ความเร็วผมใช้120 120ก็เล่นลำเพลินได้นะครับเสียงเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าผมตัดเสียงบลัสออกเพราะว่าหมอลำเนี่ยเสียงบลัสถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ผมเอาเสียงออร์แกนมาแทนเพราะว่าเมื่อกี้สามชาไม่มีออร์แกนเนาะคนเดียวก็เอามาสลับกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราสามารถโดดแบงค์ไปหากันได้ไหมมันโดดหากันได้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสคือ1ถึง8อ่ะที่จริงอ่ะ1ถึง8เราทำไว้คนละเสียงเลยก็ได้เพราะว่าเรากดปุ่มฟิตปุ๊บเราสามารถโดดไปหากันได้หมดเลยคุณชอบแบงค์1คุณก็กลับไปแบงค์1ชอบแบงค์2แต่ที่สำคัญคุณต้องจำให้ได้นะต้องจำให้ได้ว่าแบงค์1คุณทำเสียงอะไรไว้แล้วก็แบงค์1ทำจังหวะอะไรไว้อย่างเช่นแบงค์3เนี่ยเสียงที่3เนี่ยเสียงที่3อย่างช้าๆเมื่อกี้เป็นเสียงบลาสนะครับผมกลับมาแบงค์2ก่อนนะบลาสนะครับเสียง3นะแต่นี่ผมมาแบงค์3แล้วนะปุ๊บเป็นเสียงออร์แกนครับเป็นเสียงออร์แกนหัวใจหลักเลยเล่นหมอลำต้องมีออร์แกนนะครับเสียงที่2ก็มีเสียงอะไรทางอีสานเขาเรียกว่าพินเอากีตาร์มาเล่นปุ๊บมันก็เป็นพินไฟฟ้าก็ได้มาดูไปดูมารุ่นนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้เอาไปแห่ได้เลยเอาไปรับงานได้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเราบริษัทCT ของเรามาก็คือเป็นรุ่นฝึกรุ่นแรกรุ่นเล็กนะแต่จริงๆแล้วผมมาดูข้างในโอ้โหเขาไม่ธรรมดานะครับเอาไปรับงานได้เลยรับงานเล็กๆครับงานเอาไปแห่บุญพระเวทบุญอะไรได้เลยนะครับคลิปต่อไปหลังจากวันนี้แหละผมจะมีนักร้องเดี๋ยวผมจะเอาทีมงานผมมาลองใส่ว่าร้องได้จริงไหมทำได้จริงไหมนะครับโอเคหมอลำเสร็จแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้ดูเลยเอาเสียงแซกก่อนแซกโซโฟนแบบนี้ใครฟังต้องลุกเต้นครับต่อไปแบงค์3ใช่ไหมครับเมื่อกี้ต่อไปแบงค์4ครับมาดูว่าแบงค์4ผมเอาจังหวะอะไรลงอันนี้ผมจะไล่ดูให้ดูว่าจังหวะที่ผมชอบจังหวะที่ไหนที่ต้องใช้หลักๆเลยผมจะเอามาลงเรียงไว้8แบงค์ให้ดูแบงค์4เสียงเปิดดูครับนี่เป็นลำวงครับไม่ใช่หมอลำนะครับต้องแยกให้ออกนะครับบางทีลูกค้าท่านภาคกลางภาคเหนือหรือภาคใต้บางยังแยกว่าระหว่างหมอลำกับลำวงอันนี้ลำวงคือแบบนี้นะฮะวันลอยกระทงเอาเพลงลอยกระทงเดี๋ยวลำวงนะครับต่อไปแบงค์4เสร็จแล้วต่อไปแบงค์5ครับดูจังหวะอะไรครับปึ๊บตะลุงก็อันนี้เป็นจังหวะที่มาจากภาคใต้เนาะตะลุงอ
แล้วก็เปลี่ยนเสียงได้เลยลูกค้าซื้อเครื่องไปปุ๊บถ้าเกิดไม่ชอบเสียงที่ผมแต่งไปแล้วสามารถเอามาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอามาเรียงใหม่ได้เลยแบงค์ละ4เสียงที่อย่างที่ผมทำให้ดูต่อไปแบงค์5แบงค์6แล้วนะครับแบงค์6ไปแล้วที่แบงค์6ที่ผมลงเป็นลุมบ้าครับถ้าเป็นลำวงย้อนยุคจังหวะพวกนี้มันจะได้ใช้นะครับเปลี่ยนเสียงเล่นได้เลยต่อไปแบงค์7ครับที่ผมมาลงแบงค์7นี้ลำพูไทยขาดไม่ได้นะครับลำพูไทยนี่ต้องหลักๆเลยลำพูไทยลำเพลินช้าพวกนี้คือเวลาออกงานต้องได้ใช้นะครับเนี่ยถ้ามี3จังหวะนี้สามารถรับงานได้เลยบีกินโบเดโล3ช้า4จังหวะลักท่าทางอีสานนะแต่ทางภาคเหนือก็จะเป็นเพิ่มเข้ามาทางกรุงเทพเข้าเมืองก็จะเป็นตะลุงมีลุมบ้ามีแซมบ้านะครับหลักๆเลยมีช่าช่าช่านะอันนี้เป็นลำพูไทยครับลำพูไทยลูกค้าอยากจะเล่นคีย์ไหนเปลี่ยนคีย์ได้เลยตอนนี้ผมเล่น G minor อ่ะต่อไปผมจะเปลี่ยนมา C minor เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนได้เลยทรงกลองเราต้องกลับมากดดิจิตครั้งหนึ่งนะครับแต่มีคำว่า fill in through ให้เราตรงกล้องจังหวะสุดท้ายนี้จังหวะสุดท้ายผมรวมมิดก็จะมีสโลโซนที่ผมทำไว้เนี่ยเพลงนี้จังหวะแบบนี้มันจะเหมาะสำหรับงานแต่งงานเพลงป๊อปเบาๆอันนี้ช่วงหัวค่ำยกสองก็จะหนักขึ้นมาหน่อยเริ่มโยกนะครับเริ่มโยกแล้วคือแบงค์8นี่ผมเอามารวมกันเลย4จังหวะเลยนะครับอย่าง3ออกเต้นลำแล้วครับแทงโก อ่ะที่นี่ผมจะมาบอกข้อพิเศษของรุ่นนี้นะครับของ CTS 400นะครับรุ่นนี้มีปุ่มฟรีซนะครับปุ่มฟรีซทำหน้าที่อะไรฟรีซทำหน้าที่ล็อกอย่างเช่นแบงค์8ผมเอาจังหวะมารวมกันเลย4จังหวะนะดูนะครับผมกดเลข2มันจะเป็นโซนนะครับนี่โป๊ะจึ๊กโป๊ะจึ๊กจึ๊กอ่ะทีนี้ผมกดเลข1นะครับกดเลข1เสียง1แล้วแหละมันจะช้าลงเป็นโซโลโซนนะครับเป็นโซโลโซน2เป็นโซนคือหมายความว่าเราเอาจังหวะมารวมกันในแบงค์เลยได้ครับทั้งจังหวะทั้งเสียงต่อไปเสียงที่3เสียงที่3ผมเอาแทงโก้นะจังหวะแทงโก้ปึ๊บปึ๊บเราก็เล่นไปแต่ว่าช่วงนี้เรายังไม่อย่าไปเปลี่ยนเสียงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กดฟิสนะครับต่อไปเสียงที่4ครับก็อีกจังหวะหนึ่งเห็นไหมครับว่าแบงค์นี้อ่ะแบงค์ที่8เนี่ยผมทำพิเศษไว้ก็คือมันสามารถเอาจังหวะมาไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ทีนี้เราเปลี่ยนเสียงปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับวิธีแก้วิธีไม่ให้มันเปลี่ยนก็คือเรากดลูกศรตรงขวาสุดนะครับครั้งนึงปุ๊บแล้วมันจะมีคำว่าstop แล้วก็ freeze นะครับเรากด freeze ปุ่มตรงนี้ฮะปุ่มที่2กดลงไปปุ๊บมันจะโชว์ตรงนี้นะฮะด้านขวานะครับอ่ะลองเล่นดูเรากลับมาแบงค์8เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะสมมติว่าผมจะเล่นโซนเนาะผ
ผมชอบโซนเสียงที่2นะผมตั้งโซนไว้2นะเอาฟิตออกก่อนนะครับเอาฟิตออกก่อนแล้วก็มาเสียง2ครับจากนั้นเราเข้ามาลูกศรเพื่อเราจะตั้งไว้ฟิตตั้งฟิตไม่ให้มันเวลาเราเปลี่ยนเสียงไม่ให้จังหวะมันโดดนี้นะครับกลับมารีจิตใหม่นะครับอ่ะสตาร์ทดูนี่ผมจะเปลี่ยนเสียงแล้วนะนี่เสียง2อยู่นะครับต่อไปผมเปลี่ยนเสียง1จังหวะไม่หนีครับเพราะว่าเรากดปุ่มฟิตแล้วมาเปลี่ยนเปียโนแล้วเสียง3ไม่หนีเนี่ยไม่หนีครับนี่คือข้อดีพิเศษของรุ่นนี้เลยมันมีปุ่มฟิตเนี่ยสำคัญมากนะครับและที่สำคัญเราสามารถไปแบงค์อื่นได้เลยตอนนี้ผมอยู่แบงค์8อยู่นะผมกลับมาแบงค์1ครับปึ๊บผมมาเอาเสียงจากแบงค์1ยืมเสียงจากแบงค์1หน่อยเล่นครับเล่นได้เลยตอนนี้อยู่แบงค์1นะครับเพราะว่าฟิตมันล็อกไว้อยู่นะฟิตมันล็อกไว้อยู่มันก็เลยไม่ให้จังหวะมันวิ่งหนีนะครับนี่คือความสามารถพิเศษของ CTS 400นะครับในราคา10,000ต้นๆเนี่ยความสามารถเขาไม่ธรรมดานะครับทีนี้ผมกดปุ่มฟิตออกแล้วนะเพื่อเราจะเปลี่ยนจังหวะผมจะกลับไปผมจะไปเล่นช้าๆดีกว่าแบงค์2นะครับผมกดปุ่มฟิตออกก่อนนะกดลูกศรเอาฟิตออกครับแล้วก็มากดรีจิตครับกดรีจิตเลื่อนไปแบงค์2ครับเปลี่ยนจังหวะมา3ช้าได้เลยมาแล้วครับเพื่อความปลอดภัยเรากดปุ่มฟิตครับฟิตไว้ทีนี้เราจะได้ไปแบงค์อื่นได้สบายเปลี่ยนเสียงได้เลยเรามาเล่นแบงค์ไหนก็ได้ผมกลับมาแบงค์8แล้วเอาเสียงกีตาร์สโลว์เล่นได้เลยครับทีนี้เร่งความเร็วขึ้นหน่อยสิช้าไปนี่ไหมครับความสามารถของคำว่าปุ่มฟิตมันล็อกความเร็วให้เราด้วยนั่นคือมีปัญหาหลายๆรุ่นนะครับที่เคยเจอมาคือเวลาเราเปลี่ยนเสียงปุ๊บเราเล่นความเร็ว120เราจะไป140หรือ130ปุ๊บเราไปเปลี่ยนซิปุ๊บมันโดดมา120เหมือนเดิมอันนี้คือรุ่นนี้ตัดปัญหาไปแล้วนะครับมีคำว่าปุ่มฟิตให้เรานะครับนี่คือโจทย์ที่สำคัญที่สุดของคีย์บอร์ดเวลาเราไปเล่นออกรับงานนะครับประมาณนี้ครับครบแล้วครับ8แบงค์นะครับก็สามารถลูกค้าซื้อไปก็สามารถเลี่ยงใหม่ได้นะครับเลี่ยงใหม่ได้คือแต่ว่าส่วนตัวผมประมาณนี้ที่ผมไปเล่นงานออกงานคือจังหวะนี้มันจะได้ใช้บ่อยมากนะครับส่วนจังหวะอื่นเราก็สามารถโหลดเพิ่มได้สลับกันได้สับแต่งกันได้นะครับส่วนการใช้งานต่างๆเนาะทั้งหมดว่าลูกค้าซื้อไปใช้งานไม่เข้าใจนะครับจะสอบถามผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นเบอร์โทรให้เนาะแล้วก็สอบถามทางบริษัท CT ของเรานะเขาจะมีตัวแทนคอยบริการคอยบอกวิธีใช้งานต่างๆเดี๋ยวทางบริษัทเราก็จะทำคลิปเพิ่มให้สลับรายละเอียดต่างๆในเครื่องนะครับว่าการใช้งานตัวไหนสำคัญเป็นอะไรคือบริษัท CT เราจะดูแลให้นะครับมาสรุปกันนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับCT S 400นะครับในตัวในเครื่องของมันเนี่ยเสียงเนี่ยมีครบมีเยอะเลยแหละครับเยอะมากเลยแล้วก็มีจังหวะก็ครบแล้วแล้วก็พิเศษตอนนั้นคือรุ่นนี้มันสามารถลงเพิ่มได้นะมันสามารถลงจังหวะไทยๆของเราเพิ่มได้นะครับลงแบบได้ทีละ10จังหวะอย่างเงี้ยแล้วก็มีจังหวะที่แถมไปให้อีกเป็น70จังหวะลูกค้าก็ไปเลือกเอาได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงรุ่นนี้สามารถเปิด MIDI ได้ด้วยนะเวลาเราจะร้องคาราโอเกะเล่นเพลงไหนที่เราเล่นไม่ได้หรือเพลงไหนเราจะเล่นเสริมเราก็สามารถเปิด MIDI เล่นได้เลยนะครับสรุปแล้วที่ทั้งจังหวะที่ผมลองเล่นเมื่อกี้ผมว่ารุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ได้เลยว่าสามารถเอาไปเล่นรับงานได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปฝึกสำหรับท่านที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดอยู่ผมว่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับผมการันตีไม่ผิดหวังการใช้งานคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าใช้งานไม่เป็นโทรมาถามผมก็ได้หรือว่าจะโทรไปติดต่อที่บริษัท CT เลยก็ได้เดี๋ยวผมมีบริการหลังการขายให้โอเคครับ